วันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn ออสำหรับคณิตศาสตร์ปสาคาบนี้นะครับเรายังอยู่ที่บทเกี่ยวกับเวลาแล้วก็เราจะมาดูกันต่อว่าการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีเรามีเทคนิคอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกไหมนะครับลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างครับน้องชลิสาไปเรียนร้องเพลงอ่าไปเรียนร้องเพลงนะครับวันหยุดนะครับเราอาจจะไปเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากเรียนที่โรงเรียนนะครับลองดูนะครับ ถ้าชาลิสาเริ่มร้องเพลงเวลา1 4บนิกานาทีใช้เวลาซ้อม45นาทีนะครับชาลิสาซ้อมร้องเพลงเสร็จเวลาใดะนะครับเราก็สามารถมาทำเป็นไทม์ไลน์ก็ได้นะครับว่าชาลิสาซ้อมร้องเพลง45นาทีเนี่ยลักษณะของเวลาเป็นยังไงตอนที่เริ่มนะครับ1ินาฬกานาทีนะครับเข็มนาฬิกาเนี่ยเข็มยาวนะครับก็จะชี้เลข6พอดีนะครับถ้าเข็มยาว ย้ายไปเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆจนครบรอบครบ12นะครับจนถึงเลข12ไม่ถึงกับครบรอบเนาะไปถึงเลข12นะครับก็จะขึ้นชั่วโมงใหม่จาก14บสนิกาเป็น15บหนาฬิกาซึ่งเข็มยาวนะครับขยับไปนะครับจาก6กถึงสินี่ขยบไป30นาทีตอนนี้ได้มา30นาทีถึงเวลา15บหนาฬิกาแล้วแต่ยังไม่ครบเนาะจริงๆซ้อมร้องเพลง45นาทีเข็มยาวนะั้นเวลาเดินต่อไปครับเวลาก็จะเดินต่อไปอีก15นาทีนะครับ 30นาทีบวกสินาทีได้45นาทีพอดีนะครับครบ45นาทีเข็มยาวก็จะชี้ที่เวลา15บหลิกาสินาทีนะครับไปอีก15นาทีจากเมื่อกี้ชี้เลข12ใช่ไหมนะครับครบ12แล้วก็ไปอีก15นาทีนะครับก็ไปอีก3เลขนะครับเลขหนึ่งจะเป็นเวลา5นาทีใช่ไหมครับเลข1ก็5นาที2 10นาที3ก็15นาทีนะครับก็จะไปลงที่15บหนาฬิกาสินาที น,นี่ก็จะเป็นการบอกแบบโดยใช้ไทม์ไลน์เข้ามาช่วยนะครับชาริสาก็จะซ้อมร้องเพลงเสร็จตอนเวลา15.45นาฬิกา45นาทีพอดีนะครับคราวนี้ให้นักเรียนลองฝึก <Schools> บ้างน,นะครับนักเรียนลองบอกระยะเวลาต่อไปนี้นะครับโจทย์ที่เป็นการบอกระยะเวลาเขามักจะไม่บอกมาว่านาฬิกาที่เราเห็นเป็นกลางวันหรือกลางคืนผลที่ได้มันเหมือนกันครูจะทําให้ดูทั้งกลางวันและกลางคืนเลยว่าผลมันเหมือนกันจรนิงๆอ่าลองดูข้อ1ครับข้อ1เนี่ย ตอนเริ่มสมมุติว่าข้อ1ทําแบบกลางวันอ่าทำแบบกลางวันนะครับตอนเริ่มนะครับเริ่มกี่โมงครับ8ดนาฬิกา10นาทีใช่ไหมศูย์8จุดนะครับ10ูครูเขียนแบบจุดพอนะนะครับยังไงก็ให้ผลเหมือนกันเนาะเขียนแบบไหนก็ให้ผลเหมือนกันอ่านได้เวลาเท่ากันตอนเลิกครับเลิกได้กี่โมงครับเนี่ยครับ 11, 10. 10. 11. นาฬิกาสนาทีใช่ไหมสิบเนถามว่าระยะเวลา สองช่วงนี้จากเริ่มจนเสร็จใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เอาเวลามาลบกันใช่ไหมครับครูขอใช้ตรงนี้ด้านซ้ายนี่ทดนะครับถ้าลบกันนะครับต้องเป็นต้องบอกก่อนว่าเราใช้หน่วยอะไรบ้างนะครับเราใช้หน่วยนาฬิกากับหน่วยนาทีเขียนหน่วยไว้ก่อนนะนาฬิกาอ่ามันมี2หน่วยนะครับเราต้องเขียนหน่วยเสมอนาทีนะครับตัวตั้งก็คือเวลาตอนเสร็จ เวลามันมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเวลามันผ่านไปเวลาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องเอาเวลาตอนเสร็จก็คือเวลาที่เยอะกว่านะครับ11นาฬิกานะครับ15นาทีตั้งลบด้วยเวลาตอนเริ่มครับ8นาฬิกา10นาทีลบกันออกมาครับ15ลบ10ได้5นะครับ11ลบ8ได้3นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น3นาฬิกา5นาทีเวลาระยะเวลานะไม่ได้บอกเป็นนาฬิกาเห็นไหมเมื่อกี้ครูก็พูดผิด ต้องระวังดีๆการบอกระยะเวลานะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่จะไม่บอกเป็นนาฬิกาแล้วในหน่วยของนาฬิกาต้องบอกเป็นอะไรนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาครับใช้เวลา3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมง5นาทีแบบนี้นะครับนี่คือคิดแบบกลางวันครับเดี๋ยวลองคิดแบบกลางคืนดูนะครับถ้าเป็นกลางคืนครับตอนเริ่มกี่โมงครับกี่นาฬิกาครับ เข็มสั้นเลยเลข8แล้วนะครับก็คือ <im itti> 2ท like, ุ่มหรือ20นาฬิกา10นาทีนะครับตอนเสร็จครับเข็มสั้นชี้เลข11ใช่ไหมครับเลยเลข11และ1 1บอนาฬิกาชี้เลข11กลางคืนก็จะเป็น23นาฬิกา15นาทีนะครับครูเอามาทดตรงนี้นะครับใช้ที่ว่างๆตรงนี้ถ้าเป็นกลางคืนครับลบกันก็ใช้หน่วยนาฬิกาเหมือนเดิมนะนะครับนาฬิกานะครับ กับนาทีนะครับตัวตั้งก็คือเวลาตอนหลังครับ23.15นาฬิกา15นาทีลบด้วยเวลาตอนเริ่มต้นครับ20.10นาฬิกา10นาทีลบกันออกมา15-10ลบ10ได้5 23-20ลบ20ได้3เห็นไหมครับคำตอบเท่ากันพอดีเลยคำตอบตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันพอดีเลยใช้เวลาเท่ากันครับใช้เวลานะครับ3ชั่วโมง5นาที เพราะนั้นนักเรียนลองดูนะครับเวลาโจทย์ที่ให้บอกระยะเวลาเขามักจะไม่บอกว่านาฬิกานี้กลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนถ้าเวลาเริ่มเป็นนาฬิกาหน้าตาหนึ่งตอนเสร็จแล้วนาฬิกาก็ขยับไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเวลามาลบกันไม่ว่าจะของกลางวันหรือกลางคืนได้ผลเท่ากันนะครับลองดูข้อ2ครับอ่าข้อ2เริ่มตอนนี้นะครับเสร็จตอนนี้ เราก็เลือกเลยครับอยากทํากลางวันหรือกลางคืนก็ได้เอาที่นักเรียนถนัดเลยครูเลือกเป็นกลางคืนแล้วกันมันจะได้ง่ายเพราะว่ากลางคืนชี้ฝั่งนี้มันตีหนึ่งตีสองตีสามหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกามันดูง่ายไม่ต้องไปบวกสิบสองครูเลือกให้เป็นเริ่มที่หนึ่งนาฬิกาศูนย์หนึ่งนะครับเข็มยาวชี้เลขหกสามสิบนาทีอ่าเสร็จตอนเข็มสั้นชี้เลขสามนะครับสามนาฬิกาเข็มยาวชี้เลขสิบห้าสิบนาที ครูก็มาตั้งลบกันเลยนะครับเริ่มก็จะเป็นฝั่งนาฬิกานะครับนาฬิกากับนาทนาีตัวตั้งก็จะเป็นตอนเวลาตอนเสร็จเนาะสามนาฬิกาห้าสิบนาทีลบด้วยตอนเริ่มครับหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีลบกันออกมาครับห้าสิบลบสามสิบได้ยี่สิบนะครับสามลบหนึ่งได้สองนะครับบทเรื่องเวลาครูชอบมากเลยครับเพราะตัวเลขมันไม่ใหญ่ตัวเลขไม่เยอะคิดเลขง่ายนะครับก็จะเป็น ใช้เวลาไปครับใช้ระยะเวลาอ่าระยะเวลานะครับสชั่วโมงนะครับยีนาทีอ่านะครับใช้ระยะเวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับอ่าไม่ยากเลยลองดูครับแบบฝึกหัดถัดไปให้นักเรียนตอบคำถามนะครับ แบบฝึกหัดเมื่อกี้ให้นาฬิกามานักเรียนก็ดูเวลานะครับแต่แบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนตอบคําถามนักเรียนก็อ่านคําถามเลยครับจินเริ่มซ้อมดนตรีไทยเวลา16นาฬิกา30นาทีถ้าจินซ้อมเสร็จเวลา17นาฬิกาหนาทีจินใช้ระยะเวลาในการซ้อมดนตรีไทยนานเท่าใดนักเรียนอยากจะใช้วิธีทำลายหรือว่าลบกันก็ได้นะครับครูชอบแบบลบกันเพราะว่ามันทําได้เร็วนะครับครูก็ตั้งเลยนะครับ มีหน่วยที่เป็นนาฬิกา,านาฬิกากับนาทีนะครับตัวตั้งก็ต้องเป็นตอนซ้อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับ17นาฬิกา50นาทีลบด้วยครับตัวลบก็เป็นเวลาตอนเริ่มครับ16นาฬิกา30นาทีลบกันออกมาครับ50ลบ30ได้20 17ลบ16ได้1เห็นไหมครับเรื่องของเวลาตัวเลขมันไม่ค่อยเยอะเนาะ ฝั่งนาฬิกาก็ไม่เกิน24ลูก1ถึง24 0ถึง24เลขนิดเดียวฝั่งนาทีก็0-59ถึง59เลขมันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาลบกันมาบวกกันมันง่ายมันเร็วเป็นคณิตศาสตร์เรื่องง่ายๆนะครับที่เจอในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็ตอบครับตอบนะครับจินใช้ระยะเวลาในการซ้อมดนตรีไทย ไปเท่าไรครับ1ชั่วโมงนะครับฟังนาฬิกานะครับเวลาบอกเวลาที่เป็นระยะเวลาต้องบอกเป็นชั่วโมงนะ1ชั่วโมงนะครับ20นาทีอ่าอย่างนี้นะครับเวลาตอบคำถามก็ทวนประโยคคำถามด้วยนิดนึงเนาะนะครับลองดูข้อ2ครับแม่เริ่มทำอาหารเวลา14นาฬิกา40นาทีทำเสร็จเวลา16นาฬิกา45นาที แม่ใช้ระยะเวลาในการทำอาหารนานเท่าใดานะครับทำไงครับเหมือนเดิมเขียนเวลาที่เป็นนาฬิกากับนาทีออกมาก่อนนะนาฬิกานะครับกับนาทีตัวตั้งเป็นอะไรครับตอนเริ่มหรือตอนเสร็จตอนเสร็จแล้วเนาะนะครับทำเสร็จเวลานี้คือตัวตั้งนะครับ16นาฬิกา45นาทีลบด้วยเวลาตอนเริ่ม14นาฬิกา40นาทีขีดเส้นใต้ครับ 5้บศได้5 4าลบสได้0 1 6ย์ลบสิได้2เห็นไหมครับในฝั่งของนาฬิกาก็คือชั่วโมงฝั่งนาทีก็คือนาทีใช่ไหมนะครับเราก็ตอบได้เลยครับตอบครับแม่นะครับใช้ระยะเวลานะครับในการทำอาหาร 2ชั่วโมง5นาทีนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยเสร็จแล้วครับข้อนี้นะครับข้อ3ครับพ่อเดินทางออกจากบ้านเวลา6นาฬิกา15นาทีถึงที่ทำงาน7นาฬิกา40นาทีพ่อใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานเท่าไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเขียนเวลาก่อนนะครับหน่วยของเวลาก็จะเป็นนาฬิกากับนาทีนะครับ นาฬิกากับนาทีนะครับเนาฬิกาสีนาทีนะครับเวลาตอนที่ถึงหรือเวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตั้ง7จ็นาฬิกาสีนาทีลบด้วยเวลาตอนเริ่มพ่อเริ่มออกจากบ้าน6กนาฬิกาสินาทีนะครับลบกัน40่สลบสินะครับศูนย์ลบไม่ได้ก็ไปยืมเนาะสีให้ยืมเหลือ3นะครับยืมมาเป็น10 10ลบหได้5 3าลบหได้2 7จลบหได้1นะครับเพราะฉะนั้นตอบครับ พ่อใช้ระยะเวลาพ่อใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีอย่างนี้นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับข้อสี่ครับ เเริ่มลงเล่นน้ําทะเลกับเพื่อนๆ16นาฬิกาสนาทีถ้า9ใช้ระยะเวลาเล่นน้ํานาน1ชั่วโมง15นาที9จะเลิกเล่นน้ําเวลาใดอ่าคราวนี้นะครับเป็นเวลาเริ่มกับเวลาที่ใช้ไปอ่าระยะเวลาที่ใช้ไปเราต้องเอามาบวกเนาะอย่างนี้ต้องบวกนะครับเอาเวลาเริ่มก็คือลองนึกถึงไทม์ไลน์ก่อนนักเรียนลองนึกถึงไทม์ไลน์นะครับช่วงเวลาตอนนี้คือเริ่มนะครับเวลาก็เดินผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ถึงจุดจุดหนึ่งเวลาบอกว่า1ชั่วโมง15นาทีนะนะครับชั่วโมง15นาทีนะนะครับอันนี้คือเวลาสุดท้ายเพราะนั้นนักเรียนต้องเอาเวลาตอนเริ่มบวกกับเวลาที่นักเรียนใช้ไปตรงนี้ก็จะได้เป็นเวลาตอนสุดท้ายพอดีนะครับกรณีอย่างเงี้ยต้องบวกนะครับอ่ะคราวนี้ครูก็ตั้งบวกเลยนะครับตอนเริ่มต้นคือ16นาฬิกานาทีต้องเขียนหน่วยก่อนนาฬิกานะครับกับนาทีนะครับก็เป็น16นาฬิกานาทีบวกกับ ระยะเวลาที่เล่นน้ำครับ1ชั่วโมงชั่วโมงลงในช่องนาฬิกาครับ15นาทีบวกกันนะครับ30บวก15ได้45นะครับ16บวก1ได้17นะครับแสดงว่าเล่นน้ำเสร็จตอนเวลา17นาฬิกา45นาทีนักเรียนก็ตอบครับตอบนะครับ9นะครับจะเลิกเล่นน้ำนะครับจะเลิกเล่นน้ำเวลานะครับ 17นาฬิกา45นาทีเขียนแบบย่อแล้วกันเนาะเอาแบบนี้บ้างนะครับไม่ได้เขียนแบบนี้นาน45นอแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับข้อ5ครับปู่ใช้เวลาอ่านหนังสือนาน1ชั่วโมง15นาทีถ้าปู่เลิกอ่านหนังสือเวลา16นาฬิกา35นาทีปู่เริ่มอ่านหนังสือเวลาใดลองนึกถึงไทม์ไลน์ก่อนครับตอนนี้คือเรารู้เวลาที่ปู่เลิกอ่านหนังสือนะเลิกนะ 16นาฬิกา35นาทีนะครับก่อนหน้านี้1ชั่วโมง15นาทีแสดงว่าต้องย้อนถอยหลังไปใช่ไหมหชั่วโมง15นาทีนะครับ1ชั่วโมงอ่า15นาทีต้องย้อนถอยหลังไปถามว่าตอนนั้นกี่โมงใช่ไหมครับแสดงว่าต้องเอาเวลาเนี่ยเวลาตอนเลิกนะครับลบด้วยเวลาที่ปู่ใช้อ่านหนังสือนะครับนักเรียนก็ตั้งเลยนะครับหน่วยนาฬิกานะครับ กับหน่วยนาทีนะครับตัวตั้งก็จะเป็น16นะครับ3 5นะครับ16นาิกา35นาทีลบ,บด้วยเวลาที่ปู่ใช้อ่านหนังสือคือ1ชั่วโมง15นาทีลบกันออกมานะครับ35ลบ15ได้20 16ลบ1ได้15แสดงว่าตอบครับปู่เริ่มอ่านหนังสือ,อปู่เริ่มอ่านหนังสือ เวลานะครับสินาฬิกายีนาทีครูเขียนแบบย่อแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับสิแล้วก็ทวิภาคแล้วก็25นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ะ20 2ี่ครูเขียนผิด20ไม่ใช่25นะครับ20นอนะครับลบมาได้20นะครับเขียนตอบระวังด้วยนะครับพอเราตอบเสร็จเหลียวกลับไปดูที่เราทดด้วยนะว่าเราเขียนถูกตามที่เราทดหรือตามที่เราคิดไหมนะครับอ่านะครับอุตสาห์คิดถูกแล้วเนาะ มาเขียนซะผิดนะครับเสียดายเลยนะครับถ้าเป็นข้อสอบก็ไม่ได้คะแนนเลยทั้งที่อุตสาห์ิตมาถูกแล้วนะครับนักเรียนถ้ามีเวลาก็ลองตรวจคําตอบดูด้วยนะครับว่าที่กระดาษทดกับที่เราตอบตรงกันหรือเปล่านะครับครูฝากไว้เท่านี้ครับเรื่องการดูระยะเวลาเป็นชั่วโมงและเป็นนาทีสําหรับคาบนี้เจอกันคาบหน้าครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน